โยสวัสดีครับวันนี้ก็มาแค่หูอันนี้เป็นแฟนบอลรุ่นน้องขี้หูอันนี้ด้านนอกเนี่ยเป็นรอยที่น้องน่าจะใช้ น้องน่าจะใช้เล็บอะครับเล็บเก่าแล้วก็เป็นขุยแห้งๆหมดเลยนะแต่ที่เคยแค่ยังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยโอ้เล็บมันจะเล็บนี่ไว้เล็บอะไรเนี่ยยาวขนาดที่ไปถึงตรงกลางหูได้เนี่ยเล็บน่าจะยาวนิ้วก้อยเหรอนอกจากเล็บแล้วน่าจะเป็นข้าวต้นบัตรด้วยครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นแผ่นแห้งๆอะไรตรงกลางหูนะครับแต่ว่าก็พยายามจะหาดูก่อนตอนนี้ก็ได้แต่แซะแล้วก็งัดแล้วก็ไปตามขุยต่างๆก็ตอนนี้ก็พยายามปรับอารมณ์แล้วก็จะพยายามทำเสียงสองอยู่นะครับซึ่งเสียงสองนี่เมื่อก่อนนะทำสบายเลยนะครับช่วงหลังนี่ทำแล้วมันเหมือนมันคอแห้งมันเจ็บคอตอนนั้นนะมันหน้าหนาวแต่ตอนนี้คือเชียงรายอะครับอากาศมันมีแต่ควันไฟอะแล้วพอลดเสียงทำเสียงสองเนี่ยโอ้บอกได้คำเดียวบางทีมันก็คอแห้งแสบคอครับก็คลิปนี้ก็ลองจะพยายามกลับมาทำเสียงสองซึ่งก็ไม่ได้เป็นเสียงสองที่สมบูรณ์อะไรนะคะเอาละเอาใหม่จะเริ่มปรับเสียงสองแล้วนะตอนนี้เราย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะตรงกลางหูแล้วผมเริ่มแซะก็แซะเบาๆตอนนี้จะแซะเบาๆอยู่เพื่อเอาขี้หูแผ่นที่เหนียวและแน่นติดออกมานะตอนนี้ผมแซะตรงกลางหูละคุณลูกค้ารู้แล้วว่าหูเนื้อขี้หูกำลังแยกออกจากผนังหูโอ้ได้ละโอเคโอเคพ้นรอยถลอกไปครับไม่รอยถลอกเก่าไม่ได้เป็นแผลนะเป็นแค่เป็นรอยถลอกเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงเพราะว่ากลัวมือมันจะไปบังมุมกล้องอ่ะเอาอีนี่ตกไปอีกก่อนนะของตกอะไรเนี่ยอ๋ออีนี่ไม่ได้ใช้ครีมเล็กอะครับแต่ก็มีทั้งครีมเล็กครีมใหญ่เอาครีมเล็กมาวางไว้เพื่อไม่ให้ลมแอร์มันตีอีกกระดาษปลิวครับตอนนี้เราแซะขี้หูได้เป็นแผ่นเนี่ยอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าเอาขาดตอนออกมาอันหนึ่งละเนี่ยมันจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแห้งๆอย่างเงี้ยครับเราจะค่อยๆเอาออกมาทีละนิดโอ้ตรงนี้แข็งแฮะเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะตรงนี้แข็งครับแซะแล้วก็งัดตรงที่เมื่อกี้ผมแซะทีแรกนะที่ว่าไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นมุมล่างด้านล่างนะครับแต่นี้เป็นมุมซ้ายด้านล่างที่กำลังแซะอยู่เนี่ยมุมซ้ายด้านล่างแล้วก็ขึ้นมามุมซ้ายแล้วก็มาซ้ายด้านบนตอนนี้มุมซ้ายด้านบนก็ค่อยๆแคบไปโอเคเอานะเสร็จแล้วเราก็จะเอานี่คีบออกมาแล้วหนาได้ไหมไม่บังมุมกล้องนะเอ้าไม่บังก็จริงอ่ะเอ้าทำไมไม่หลุดล่ะอ๋อมันขวางเอ้าขาดตอนสองชิ้นอีกก็เป็นชิ้นเล็กจริงๆเลยนะครับมันไม่ได้ใหญ่อะไรครับแต่ว่าเราก็ต้องเอามันออกพอมันเป็นขุยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวเนี่ยมันไม่เวลามันทำมันไม่ค่อยเท่อะแต่ก็ต้องเอาออกอยู่ดีครับเท่ไม่เท่ก็ต้องออกโอ้ตรงนี้เป็นแผ่นชิ้นใหญ่เนี่ยเจ้าของต้องรู้สึกเลยคุณลูกค้ารู้สึกแล้วตอนนี้กำลังแยกออกมาตรงเป็นรอยต่อตั้งแต่ตรงกลางโอ้ตรงนี้แข็งมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนเป็นสะเก็ดแผลหรือเป็นอะไรอ๋อไม่ใช่สะเก็ดแผลนะ แล้วอะไรขมเหลารถเหรอทำไมมันดำก็เลยช่องตรงกลางไปแล้วนะครับมาโซนนี้นี่โอกาสที่จะไปถึงขอบแก้วหูมีไหมไปถึงละถึงขอบแก้วหูแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำมุมบนเนี่ยให้มันหลุดออกมาเอ้าอีป้ามุมบนยังไม่ทันหลุดเลยมันจะขาดตอนไปซะก่อนอ่ะผมจะดึงมุมบนแล้วให้มันติดลงมาเลยนะที่นี่คือต่อจากด้านซ้ายล่างมาถึงมุมบนแล้วผมก็คีบจับปล่อยคีบจับปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าแซะแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะขาดตอนหมดจบนี่ไงเป็นแผ่นล่วงก็จะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับและไอ้ตรงที่ขาดตอนยังอยู่ด้านในเดี๋ยวจะคีบออกมาให้ดูนะตอนนี้เราจะคีบที่มันขาดตอนนี่อีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมตอนนี้มันมีชิ้นแบบนี้อยู่ข้างในอีกสักสองชิ้นเอาลมพัดปิวเฮ้ยเก็บกลับมาไม่ทันละช่างมันเถอะหล่นไปละก็ขี้หูก็ปิวไปเรียบร้อยละตอนนี้เอาตรงนี้นะตรงนี้นะ yes นี่ไงโอเคนะหลุดสิตอนนี้ก็หลุดไปละด้านในผมจะค่อยๆ คีบนะได้ไหมใกล้แก้วหูเกินไปป่ะเนี่ยโอเคใกล้แก้วหูมากครับแต่ก็ออกมาได้โอเคตอนนี้ก็ดูว่ายังจะมีเศษอะไรลงเหลือไหมตรงขอบแก้วหูตรงนี้เป็นขอบจริงๆเลยนะครับงั้นงานตรงนี้จะอันตรายมากแต่เราดูว่าถ้ามันคีบได้เราก็คีบถ้าคีบไม่ได้เราก็รอน้ำยาทำละลายดีกว่าบางคนถามถ้าอย่างนี้ทำไมไม่ใช้น้ำยาทำละลายตั้งแต่ทีแรกบางทีมันไม่มันนะครับมันไม่เหมือนแซะแล้วให้ความรู้สึกที่คนโดนแซะเนี่ยเขาจะรู้สึกอีกแบบแล้วมันทั้งลุ้นทั้งมันนะส่วนผมเองเนี่ยก็ทำให้เกิดสมาธิแล้วมันก็สนุกนะโดยส่วนตัวสนุกนะทำอย่างเนี้ยแล้วก็ได้สมาธิแล้วมันฟินยังบอกไม่ถูกเวลาเราคีบแล้วมันออกมาได้เนี่ยพอถึงช่วงจริงจังลืมทำเสียงสองเลยโอเคเริ่มกลับมาเสียงสองใหม่ก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งขอยังขอเสียงสองอยู่ก็จะพยายามทำนะครับหลุดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันถึงว่ามาก็ไม่ได้ยิน โอเคตอนนี้ดูเหมือนข้างในด้านล่างด้านบนซ้ายด้านบนด้านซ้ายจะเหมือนจะหมดนะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจก่อนว่ายังมีอีกไหมก็สำรวจไปแล้วมีไหมยังมีอีกเล็กน้อยโอ้ยเล็กน้อยครับแต่ว่าเหนียวดีจังเขาจะคีบอีกชิ้นนี้ออกมาอันนี้เป็นผลพวงจากที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่นะครับใช้ข้าวต้นบัดปั่นหลังก็อาบน้ำกันนะซึ่งไอ้พวกเนี่ยผมจะพูดไงดีทำไมมันไม่หลุดวะหลุดมาละนี่ไงตอนเนี้ยโล่งละมีอะไรอีกไหมก็ยังมีเศษที่หลงเป็นเศษที่มันหลุดจากผนังหูแล้วนะครับแต่ว่าเข้าไปติดขอบแก้วหูอยู่เดี๋ยวผมจะลองเขี่ยดูว่ามันหลุดไหมไปเขี่ยออกตรงขอบแก้วหูกับผนังหูนี่นะครับเขี่ยแล้วขอแค่มุมคีบได้เราก็จะคีบนะครับส่วนมุมจะคีบได้จริงไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยช้าๆ มุมกล้องบางนิดนึงออกมาแล้วครับก็ออกมายังเหลืออีกชิ้นหนึ่งเล็กๆชิ้นนี้เอางี้ดีกว่าชิ้นนี้ไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะมันเล็กไปอ่ะมันเล็กเกินกว่าที่จะขี้เพราะว่าถ้าพลาดนี่ไปโดนขอบผนังแก้วหูหรือโดนแก้วหูนี่เจ็บเลยนะครับได้มุมแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนได้มุมแล้วก็ไม่รอช้านะครับจะคีบแล้วนะอย่าเพิ่งขยับนะโอเคเย่ออกมาแล้วนิดนึงแค่นี้เองครับยังเหลืออีกนิดนึงตอนนี้เราก็จะเอาคีบอีชิ้นสุดท้ายได้ไหมจับได้แล้วโย่จบแค่นี้ครับตอนนี้คุณลูกค้าน่าจะโล่งจากโซนนี้แล้วหลังจากโซนด้านล่างซ้ายมือแล้วก็โซนด้านบนซ้ายมือซึ่งเป็นรอต่อ3ด้านแล้วเราก็มาดูด้านขวากันครับด้านขวามีไหมโอ้แม่ด้านขวาก็มีว่ะแต่ด้านขวานี่ง่ายกว่าด้านซ้ายเยอะเลยอ่ะด้านขวาบนล่างนี่มันรวมเป็นทีเดียวได้ออกมาทีเดียวจบเลยครับไม่เป็นแยกเป็นตอนเดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าดูบทจะง่ายก็ง่ายบทจะยากจะยุ่งยากก็ยุ่งยากอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราใช้คอตตอนบัดตอนควงเข้าไปในหูนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่มุมหนึ่งถ้าเรายิ่งเน้นมุมนั้นเท่าไหร่เนี่ยไอ้มุมพวกเนี้ยบางทีมันก็จะเป็นขุยๆแล้วก็โครงสร้างของไอ้ที่เป็นแผ่นบางๆเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นแต่ถ้ามันเป็นแผ่นเดียวกันเนี่ยมันก็จะติดออกมาหมดเลยนะแต่บางทีเรากดเราหมุนไม่หนักเบาไม่เท่ากันนะครับนั้นพอเราแซะแล้วบางทีมันก็หลุดออกมาแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี่ยถ้าแบบที่เห็นนี่เราก็ต้องค่อยๆไปแซะแล้วก็คีบออกมาทีละชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยเนี่ยเราก็จะสามารถใช้อีซ่อมได้นะครับตอนนี้เกาเล่นๆอย่างเดียวนะครับแต่คลิปเนี่ยจะพยายามทำไม่นานนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าทำนานเกินไปกลัวว่าแบตมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วถ่ายยังไม่เสร็จเลยอย่างเงี้ยแล้วหมดเงี้ยแล้วก็แบบไอ้แบตสำรองก็ถ่ายไม่ถึง10นาทีมันก็จะหมดแล้วนะครับแบตมันเริ่มเสื่อมอย่างหนักแล้วตอนนี้มาสำลีผมอันนี้เอาปลายสำลีไปที่ขอบแก้วหูเลยนะครับเน้นไปที่ตรงนั้นเลยถ้าเวลาไปทำที่บ้านเองหรือทำให้คนอื่นเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะครับตอนนี้เราใส่น้ำยาละลายขี้หูไปหรือว่าน้ำยาละลายตัวไหนก็ได้ครับที่คุณลูกค้าหรือแฟนคลับใช้กันเองเนี่ยให้จำไว้เลยนะครับตอนนี้ที่เอาเข้าไปทะลวงน้ำความชื้นพวกนี้มันมีน้ำหนักและมันอาจจะทำให้แก้วหูอักเสบได้ฉะนั้นต้องนวดเบาๆนะครับเรามาดูเศษขี้หูออกมาเห็นไหมครับขี้หูที่เป็นเนี่ยเม็ดเล็กๆขาวๆเนี่ยตามเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วผมมาเคาะกับขาตั้งกล้องนะครับแต่ว่าผมยังใช้อีตัวเก่าอยู่นะครับสำลีอันเก่าแต่เคาะกับขาตั้งกล้องแล้วก็สอดเข้าไปใหม่แล้วก็หมุนครับปั่นเหมือนเดิมเพราะว่าต้องการเน้นที่ตรงขอบแก้วหูที่เอาเศษเล็กๆนั่นออกมาให้หมดติดไหมติดออกมาครับเนี่ยครับเห็นไหมเล็กๆนี่เนี่ยมุมนี้เห็นแล้วเศษเล็กๆขาวๆขุ่นๆเนี่ยครับตอนนี้ผมจะเน้นไปที่ตรงขอบแก้วหูในแก้วหูหมดแล้วนะผมจะเน้นที่มัดผมขมวดให้ปลายสำลีเป็นปมแล้วผมก็เน้นไปที่ตรงกลางหูแล้วก็ด้านนอกกลางหูกับด้านนอกนะครับตรงขอบหูด้านนอกเนี่ยตอนนี้เน้นแล้วตอนนี้ก็มาเอาไอ้เศษที่อยู่นอกหูติดมาด้วยหมดอันนี้คือการทำความสะอาดตอนนี้สะอาดของจริงเลย มาตอนนี้เราก็แค่ใส่ความสุขและความเพลิดเพลินโอ้ใช่เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งไปซื้อสำลีชุดนี้มาใหม่นะแฮปปี้กับสำลียี่ห้อนี้มากเลยมันนุ่มแล้วก็เขาเอาไว้ใช้ทำความสะอาดกับเด็กเกิดใหม่อะครับมันจะเป็นฝ้าย100%เลยแต่ไม่ขอบอกยี่ห้อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เงินจากเขา มันไม่ได้เงินจากเขาอยากได้เงินตัวนี้มาจะได้โฆษณาสำลีที่ดีและนุ่มต่อหูเนี่ยเนาะถ้าได้เงินค่าโฆษณาของอีน้ำยาล้างหูนี่คือไม่ต้องเอาเงินก็ได้ส่งน้ำยาล้างหูมาให้สัก3 แพ็คอย่างเงี้ยนะแพ็คหนึ่งมี20 ขวดนี่ก็คุ้มแล้วนะแพ็คหนึ่งมี20 ขวดเอา50 คูณเข้าไปก็แพ็คละพัน3 แพ็คก็ได้3,000อ่ะเอ้ยคุ้มค่าโฆษณาอยู่เดี๋ยวลองติดต่อไปที่บริษัทมันดีกว่าไหมน่าสนใจเดี๋ยวจะลองดูโอเค yes ตอนนี้เห็นไหมอ่ะไม่มีอะไรละไปข้างนู้นกันดีกว่าหนุกหนานโย่เรากลับมาที่หูข้างขวากันนะครับหูข้างขวามีอะไรไหมเกาด้านนอกโอ้ด้านนี้มีรอยแผลตรงนี้ด้วยนะครับจากการที่เอาเล็บเกาคราบเลือดยังแห้งอยู่เลยครับลืมทำเสียง2อ่ะเอาใหม่เริ่มทำเสียง2ต่อนะตอนนี้เราก็จะใช้วิธีแซงัดไม่ได้แซงัดอ่ะอันนี้คือเกาเลยนะครับเกาให้มันขุยออกโอ้ตรงนี้ต้องแซะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ตรงนี้เอ้าทำไมมันแน่นกว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาอะไรแซะแล้วก็งัดต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเหนียวมากเลือกอันนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลางัดขึ้นมาแซะเข้าไปงัดขึ้นมาแซะเข้าไปงัดขึ้นมาตอนนี้จะใช้ครีมจับโยกแล้วนะครับครีมจับแล้วโยกออกมาเลยนะอย่าขาดตอนนะ yes นี่ไงเหนียวแน่นมากเลยพอเราดึงได้ออกอย่างเนี้ยคุณลูกค้าที่มีอ่ะเขาจะรู้เลยนะครับว่ามันหลุดออกมาแล้วแล้วก็มันจะโล่งอ่ะตอนนี้ลองดูอีกมีตรงไหนอีกไหมรอยต่อเมื่อกี้เอ้าพอเหนียวแน่นตรงเมื่อกี้อย่างเดียวแล้วมันก็หลุดออกมาเลยเอ๊ะมันแปลกอ่ะตรงด้านในตรงกลางมีอีกนิดนึงครับนี่เป็นรอยต่อด้านล่างแต่ว่าเยื้องไปทางขวานะครับแล้วก็เป็นมุมที่เล็กเลยต้องใช้อันเล็กลงตอนนี้เราใช้อันเล็กลงแล้วก็แซะเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วตอนนี้พอเปิดงานได้เราก็จะคีบแล้วจับมือคีบเย่จบตอนนี้เราได้ด้านล่างขวาและด้านขวาบางส่วนออกแล้วตอนนี้เราจะไปสำรวจด้านบนขวากันนะครับด้านบนขวามีไหมมีแต่ขุยนะครับด้านบนขวามีขุยด้านขวาเจอแล้วเจอแผ่นแล้วด้านบนขวามีแผ่นต่อเนื่องกับใช่ต่อเนื่องกันนิดนึงขาดตอนซะแล้วโอ้มันแข็งอ่ะแข็งด้วยขาดตอนด้วยก็แซะผมจะพยายามแซะให้ไปถึงแก้วหูก่อนแล้วจะคีบออกมาโอ้ไม่ได้เว้ยทำไม่ได้แซะไปถึงแก้วหูไม่ได้มันจะขาดตอนอ่ะผมจะจับและโยกออกมาเลยแล้วกันทิศทางของเครื่องมืออาจจะบังมุมกล้องก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าบางทีต้อง เอาตัวคุณลูกค้าไว้ก่อนจับแล้วก็โยกมาได้ไหม yes นี่ไงคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงสนั่นมากในหูอ่ะอยากดูไหมนี่ไงที่สนั่นโล่งเลยใช่ไหมทุกครั้งที่ดึงแผ่นพวกนี้ออกมานะครับคุณลูกค้าก็จะรู้สึกฟินและก็เบาสบายทุกๆครั้งเลยนะครับตอนนี้เป็นเมื่อกี้มันเป็นขวาบนใช่ไหมตอนนี้เป็นด้านขวาต่อเนื่องมุมล่างเล็กน้อยเอ้าดันขาดตอนอีกแม่เผลอแป๊บเดียวอ่ะไม่ได้จับโยกก่อนนะมันก็เลยขาดตอนแต่ก็ยังใหญ่ให้เห็นอยู่อันอย่างเงี้ยที่ถ้างานอย่างเงี้ยสำหรับคนเมืองเขาเรียกงานย่อยมือย่อยตีนนะครับคืองานยิบย่อยยิบย่อยอะครับเพราะว่ามันไม่ออกเป็นแผ่นเดียวคือถ้ามันเป็นไม่ได้ควงไม่ได้อะไรเป็นแผ่นเดียวแล้วก็แซะๆไปรอบๆเสร็จแล้วก็เอาซ่อมเสียบแล้วก็หมุนม้วนออกมาเหมือนโรตีหรือกลมๆเลยนะครับมันก็จบเลยอะแต่อันเนี้ยที่ว่างานย่อยมือย่อยตีก็คือเดี๋ยวมันก็ขาดตอนแล้วก็เลยต้องแซะงัดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรละไหนมีอะไรอีกไหมไม่มีตรงนี้มีนิดเดียวก็ค่อยๆจะเอาออกไปนะก็แซะไปแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดเอางัดไปหน่อยนะได้ไหมโอ้มุมนี้เล็กลงแล้วตรงนี้ใกล้แก้วหูนิดนึงโอ้ใช่ไหมเอ้าใกล้แก้วหูแล้วมันเหนียวงี้วะดันเหนียวมากเลยอะครับเดี๋ยวต้องคีบแล้วค่อยๆดึงออกดีกว่าได้ไหมเอาคีบออกมาดึงออกมาได้แล้ว yes เนี่ยนิดเดียวเองอะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็เหลือจะคุยเคลียร์ออกได้ไหมเคลียร์ออกยังไงเอาออกเอาไปไหนแล้ววะเอาติดไปไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบหลุดเข้าไปข้างในเหรอใช่อ่ะหลุดไปข้างในอีนังนี่โอเคก็จะหามุมคีบใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าหล่อนนั้นหลุดเข้าไปอยู่ข้างในก็ชิ้นไม่ได้ใหญ่อะไรอะครับเขี่ยก็ไม่ออกก็ต้องคีบอะครับเขาเป็นแผ่นนะครับเนี่ยมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีเราแซะหลุดมั่งอะไรมั่งแล้วเราก็ต้องไปกลับมันกลับมาเพื่อจะหามุมคีบออกมาครับถ้ามันเป็นแผ่นขวางๆเราก็คีบไม่ได้ครับเพราะเป็นแผ่นขวางๆเราต้องไอ้ครีมมันกว้างพอกว้าครีมกว้างโอกาสที่จะครีมโดนผนังหูเนี่ยแทงเจ็บก่อนที่จะคีบได้เนี่ยมันสูงเราก็เลยต้องทำให้มันเป็นแผ่นในแนวที่ไม่ขวางและเราก็จะสามารถปรับเข้าไปคีบได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือมันจะต้องไม่ให้มันติดผนังหูนะครับถ้าติดมากเราก็สอดไประหว่างผนังหูกับมันเนี่ยก็อันตรายนะครับเพราะว่าปลายมันจะเล็กและแหลมเห็นไหมครับว่าผมคีบมันตรงปลายเลยแล้วขอแค่มีช่องสัก1-2 มิลเนี่ยนะครับให้แทรกเข้าไปคีบได้เราก็จะทำได้ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าทำด้วยสายตาปกติทำไม่ได้แต่ผมใส่แว่นก็เลยไม่มีปัญหาบางทีตัดผมก็ยังไม่ใส่แว่นเลยนะครับเพราะมันถ้ามันไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะเนี่ยอย่างผมผู้หญิงเนี่ยมันไม่ต้องใช้รายละเอียดอะไรเยอะไม่ต้องใส่แว่นผมก็ตัดได้สบายอ่ะแต่พอมันเป็นรายละเอียดสูงเนี่ยอย่างผมผู้ชายเส้นมันเล็กๆแล้วก็ต่อมันแค่1-2 มิลเนี่ยเราต้องมานั่งไล่รายละเอียดเนี่ยเราก็จะใส่แว่นแต่งานแค่ขี้หูเนี่ยยังไงก็ต้องใส่ครับ นอกจากล้างหูเล่นอย่างเดียวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรตอนนี้ผมแซะด้านล่างซ้ายจะต่อเนื่องได้ไหมด้านล่างซ้ายนี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยมีแผลเหรอแผลหรืออะไรเนี่ยทำไมมันทำไมบวมแดงอย่างนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่สั่นหัวบอกว่าไม่เจ็บสิเดี๋ยวเครื่องมืออยู่ในหูสั่นหัวก็เจ็บอะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมจะคีบด้านล่างทางซ้ายออกมานะเอาอีบ้ามุมหายได้ไหมเอาได้ละเนี่ยครับด้านซ้ายล่างต่อเนื่องกันออกมาแล้วก็จะมีปุ่มนิดๆเอ้าไปไหนวะซึ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นจุดเหมือนไอ้ตามดแดงดำๆนิดเดียวอาจจะเหมือนไอ้สะเก็ดเลือดตรงมุมตรงเนี้ยที่ให้ดูตอนเช้าอ่ะตอนต้นคลิปด้านขวาพูดผิดตอนเช้านี่เป็นคำเมืองก็คือต้นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคำว่าเช้าในคำเมืองนี่นอกจากหมายถึงตอนเช้าจริงๆแล้วนี่ก็หมายถึงให้มันเวลามันเร็วขึ้นอ่ะตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่แรกอะไรเนี้ยก็คือเรียกว่าเช้าได้เหมือนกันถ้ามาอยู่เมืองเหนือแล้วเจอสำนวนแปลกๆหรืออะไรแปลกๆเนี่ยฟังไปเรื่อยๆนะครับความสวยงามทางภาษาเหนือเนี่ยมันมีสูงเลยนะจะบอกให้ผมเองนี่หลงรักภาษาคำเมืองแล้วก็วัฒนธรรมผู้คนประเพณีนี้ถือว่ามันมาตอนนี้ด้านบนซ้ายโอ้ตายละเรื่องใหญ่กว่าเดิมละแต่ก่อนนะด้านบนซ้ายไม่รู้มีรอยเลือดรอยอะไรวะแดงๆแกขยับขึ้นมานิดนึงอยู่เฉยโอเคเรียบมันแล้วนะตอนนี้เขาดึงหูเพื่อรับแสงนะแกไม่ต้องดึงตามมานะเมื่อวานรู้วันไหนว่าผมอัดคลิปเนี่ยผมดึงหูลูกค้าเพื่อจะรับแสงมันก็เอียงตามมือผมมาอยู่ตลอดผมบอกว่าอย่าเอียงตามผมแค่จะดึงมารับแสงมันก็โกรธแบบอยากให้ความช่วยเหลือเราเนี้ยมันก็เอียงตามที่ดึงมาบอกแม่มันก็บอกมันก็หามุมไม่ได้สักทีเอาล่ะตอนนี้ผมเห็นมุมแสงผมเห็นขี้หูผมจะคีบได้ไหมทีเดียวจบไหมเกือบจบครับเหลืออีกชิ้นเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งก็สงกรานต์ในเชียงรายเราก็หมดไปแล้วแต่ก็บางที่ก็ยังเล่นกันอยู่แล้วก็ยังมีการแช่น้ำอยู่อย่างที่หาดเชียงรายแล้วก็ตามตีนสะพานจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับมันก็ยังจะเล่นกันอยู่ตรงมุมอย่างนี้หลุดสิวะเนี่ยครับนิดเดียวเองนิดเดียวก็จะเอาออกนะครับเพราะว่าถ้าเห็นแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เอาออกเนี่ยมันไม่แล้วใจภาษาคำเมืองไม่แล้วใจคำภาคกลางนี้หมายถึงค้างคาอยู่ในจิตใจครับก็คือมันยังไม่ออกเนี่ยมันเหลืออีกชิ้นหนึ่งคือคุณลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกครับแต่ผมเนี่ยรู้แล้วผมเนี่ยอาจจะทำให้ผมเองเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมจะต้องโชว์พาวว่ามันเกลี้ยงและสะอาดมากส่วนกล้องที่จะใช้มาโครไปถ่ายข้างในแล้วทำเหมือนอีเมืองจีนแบบที่มันเป็นเครื่องมือหมอนะบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีถ้าผมมีกล้องแบบนั้นนะแสดงว่าผมต้องโคตรรวยเพราะนั่นเป็นทั้งกล้องและเป็นทั้งเครื่องมือแล้วเวลาส่องเขาไม่ได้ดูที่หูนะเขาดูที่จอมอนิเตอร์อย่างเดียวแล้วคุณคิดว่าผมจะมีปัญญาซื้อไอ้พวกนั้นมาทำเล่นเหรอครับ ราะถ้าช่วยถ้าว่าด้วยความนิ่มหรือฝีมือจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอีคลิปเมืองจีนที่มันหนีบอย่างนั้นอ่ะมันก็โชว์ให้เห็นแต่พอถึงจุดที่มันติดกับผนังหูจริงๆเขาทำแบบเราไม่ได้นะครับคุณลองดูดีๆนะมันเป็นแค่ขี้หูชิ้นใหญ่ๆแล้วเขาไปคีบครับแต่เขาไม่สามารถมาแซะหรือมางัดจากไอแผ่นบางๆที่ติดผนังหูแบบผมได้นะทางนู้นเขามีแค่เครื่องมือดีกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องทักษะความเบาความชำนาญในการเอาเครื่องมือธรรมดาแล้วเอาขี้หูออกเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าตัวคนนั้นเนี่ยเขาก็สู้ผมไม่ได้หรอกครับที่สู้ไม่ได้ก็เพราะว่าผมเก่งไงออกละเฮ้ยมีสำลีขนสำลีติดมาด้วยใครเห็นไหมใครเห็นขนสำลีมั่งเห็นไหมเนี่ยขาวๆนี่ดูขนสำลีเนี่ยคือพฤติกรรมที่ลูกค้าไปปั่นเองนะครับแล้วสำลีมันก็จะติดอยู่เนี่ยตอนนี้ดูว่าจะมีส่วนสุดท้ายไหมเหลือไหมก็ถ้าไม่เหลือเราก็จะล้างแล้วนะถ้าเป็นเศษเล็กเศษน้อยเราก็ล้างเพราะว่าก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปแซะอะไรเยอะใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่มุมนี้ทำไมมันติดอะไรของมันวะไฟก็ส่องถึงละไฟส่องถึงละโอเคมันจะเสียวๆนิดๆนะครับเพราะดูจากอาการเก่งขอบตาของคุณลูกค้าเนี่ยพอคุณลูกค้าเก่งปุ๊บหูมันก็เก่งหูเก่งปุ๊บเครื่องมือมันก็ขยื่นนิดนึงก็จะสร้างความยุ่งยากให้ผมหน่อยเอาเฮียมุมแสงกูหายเดี๋ยวก่อนนะเจอละพอเครื่องมือเข้าไปเนี่ยดันมุมแสงหายนี่ก็คือหมดนี่ไงจบละชิ้นเนี้ยที่แกเสียวอยู่นั่นน่ะแกเสียวแล้วแกก็ขยิบตาแล้วหูแกก็เคลื่อนเครื่องมือข้าก็เคลื่อนข้าก็คีบไม่ได้สักที ก็คือคุณลูกค้าเนี่ยเขารู้นะครับว่ามันใกล้ถึงแล้วพอไปใกล้ถึงเนี่ยมันบางทีมันบังคับไม่ได้นะครับว่าอย่าเกรงอ่ะคือเราไม่ได้เป็นเขาเราไม่รู้หรอกว่าทำไมกูถึงเก่งเขาก็คิดในใจว่ากูก็ไม่อยากเก่งแต่มันเก่งไปเอง ก็วันนี้วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่19นะครับอีก2 วัน 3 วันเองวันที่23 22วันเสาร์เนี่ยเชียงรายเราก็จะเจอบุรีรัมย์แล้วครับเราจะบอกแพ้ใครก็แพ้ได้แต่เราจะไม่แพ้บุรีรัมย์ชนะใครก็ไม่เท่าชนะบุรีรัมย์มันเท่จริงๆเลยผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมพูดไปท้ายคลิปวันที่เราเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์แบบ 4-0 หรือไงผมจำไม่ผิดนะบอกอะไรสุขใดไหนเท่าชนะบุรีรัมย์ที่บ้านเราได้โอ้โหแบบเป็นคำที่มันเท่มากเลยผมพูดดีเพื่อนๆแบบแฮปปี้ผมอยากมีโอกาสพูดแบบนั้นอีกครั้งแต่เรื่องจริงก็ไม่รู้จะเป็นไงเนาะแต่ถ้าบุรีรัมย์เขาได้แต้มเดียวนี้เขาก็ฉลองแชมป์ในบ้านเราได้สบายเลยนะครับและเขาก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอื่นแต่ว่าใช่วันนี้19บุรีรัมย์ต้องเตะวันนี้19กับท่าเรือก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งชุดไหนลุยกับท่าเรือถ้าเขาต้องหวัง3 ถ้วยเขาจะต้องส่งชุดใหญ่เนี่ยลุยกับท่าเรือวันนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาเตะกันไฟแลบแบบ120 นาทีเลยนะแล้วเขายังไม่ตกชั้นนะสมมุติว่าเขาผ่านไปได้นะแล้วยังไม่ตกชั้นแล้วผ่านเข้าชิงเนี่ยนะครับเขามาเจอกับเราเนี่ยเขาก็จะต้องส่งชุดสำรองลงเพราะหวังแค่1 คะแนนและเอาแชมป์เพื่อจะถนอมนักเตะนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เขาน่าจะชิงอาทิตย์หน้าคือจบไทยลีกมันเหลือไม่อีกไม่กี่แมตช์นะ ถ้าอย่างเงี้ยเขาจะต้องเตะ3ถ้วยเนี่ยนั้นตัวบุรีรัมย์เขาก็จะต้องถนอมนักเตะแล้วก็โรเตชันนักเตะถ้าเป็นแบบเนี้ยถึงให้เขาเตะ120นาทีก็ได้ครับแล้วเขาตกชั้นไปเลยก็ได้ครับยังไงนักเตะที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแบบมันผ่านศึกสงครามมาแล้วเนี้ยความสมบูรณ์ก็จะไม่ค่อย 100% แต่ถึงจะไม่ 100% อะไรนั่นนะครับตัวนักเตะบุรีรัมย์เฮ้ยแกดูนี่ดิเส้นผมอะเส้นผมเนี่ยหลุดออกมาจากด้านในนะครับมันติดมาเองอะแล้วเห็นตัวขนตรงนี้ไหมตัวขนนี่ขาวๆเนี่ยมันหลุดมาแล้วมันก็แย่เข้าไปในหูแล้วเนี่ยเราพันออกจากตรงนี้มาเองนะพันออกมาจากด้านในหูเลยอ่ะโอ้เท่มากเลยแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นมันเลยนะแล้วมันหลุดติดออกมาเองนะแล้วข้างนอกเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีเส้นผมด้วยอีกอย่างผมไม่ได้ตัดผมให้เขาด้วยเขาไปตัดที่อื่นมาไม่ใช่เนี่ยเขาตัดมาหลายวันแล้วด้วยไม่ได้ตัดวันนี้เนี่ยอันนี้คือเศษผมที่มันกระเด็นเข้าไปตอนเราหลับเรานอนนี่นะครับผมร่วงกันได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผมสั้นผมยาวผมก็ร่วงได้หมดนะครับพอถึงเวลามันก็ร่วงอ่ะโอเคดูเหมือนผมต้องรีบปั่นแล้วนะครับเพราะว่าแบตไม่รอเวลากับเราแล้วอ่ะโอ้แล้วข้างเนี้ยพาไป20นาทีอ่ะข้างนู้นเพิ่งจะ12-13นาทีมั้งข้างนี้โมแต่โมกันเพลินอ่ะอีตอนยุ่มตากันเนี่ยสี่ใช่ไหมเนี่ยปั่นเดี๋ยวแล้วก็ผมปั่นข้างในให้เขาหายคันก่อนข้างในเนี่ยเขาไม่มีขี้หูเลยนะครับแบบโคตรโล่งปลอดโปร่งสบายมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะทำเบาๆนวดเบาๆนานๆที่ขอบแก้วหูที่แก้วหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาเศษที่มันเป็นเล็กๆออกความชื้นด้านในหมดแล้วนะครับแล้วก็เศษที่เป็นเล็กๆก็ติดกับความชื้นออกมาแล้วตอนนี้มันก็จะเหลือแต่สำลีแห้งๆที่เราจะเอาหยดยาวๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไปปั่นซึ่งคนที่ชอบสำลีเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันสุดๆเลยอ่ะเอาสำลียาวยๆแล้วก็ปั่นเข้าไปข้างในทะลวงเข้าไปหมุนให้อารมณ์เนี้ยผมก็ไม่รู้จะเป็นไงอ่ะต้องให้คุณลูกค้าพูดเองนะครับว่ามันฟินมันขนาดไหนโอ้โหสุดๆครับที่สุดของแจ้ก็คือแย่นี่แหละครับเงะมุกนี้ไม่ผ่านหรือไงไม่รู้มุกตลกคือถ้าพูดกับสมัยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้บอกที่สุดของแจ้เด็กๆ ก็งงเลยนะถ้าเป็นรุ่นคนรุ่นผมเนี่ยรุ่น40-50อย่าฟังพอรู้เรื่องอยู่ที่สุดของแจ้ยังทันกันอยู่อ่ะโอเคไม่น่ามีปัญหาครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ท้ายคลิปจะโชว์ขี้หูให้ดูมาดูขี้หูที่ผมจะโชว์กันบางส่วนโดนลมพัดไปแล้วนะครับเห็นไหมเพลินแล้วนะพยักหน้าอีกแล้ว